สวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดไทยนะวันเนี้ย มีคนอยากรู้วันนี้น้องมันพูดไทยนะกินน้ำส้มไหมยาซาครับฮัตติมาส์ก็ซากหรือฮัตติซาร์ก็ซากคุณมาดูลีบาร์วันจะเอสน์นะ hier mit uns Frühstück essenซาร่ามากินอาหารเช้าลูกขันโตไทยกินซาลามิสองแผ่นกับชีสครึ่งแผ่นซาลามิกับชีสกล่องใหม่นะคะนี่เอาแกะออกใส่กระปุกนะอันนี้จุกปุ๊บขาสนิทไปสู้มันอะไรเนี่ยว่าสมมุติว่าIch hab gedacht, du hast alles, hast du gesagt. Nur Fach. Und wenn die Stimme. Wie viele Fach hast du? 6 Stück. Das reicht. Darf nicht jetzt in den Kaffee. Nein, keine Stimme. Schon die Schichten wieder. Heute วันนี้เราจะไปซื้อของทำบ้านกันนะคะเพราะว่าสามีนิดเขาจะทำชั้นวางของวางอาหารให้นะก่อนหน้านี้นะคะนิดเอาใส่กระปุกไว้นะแล้วสามีเขาบอกว่าถ้าเอาเรียงไว้ในชั้นน่ะจะดูดีกว่านะคะก็เลยว่าจะไปซื้อชั้นใส่นะแต่นี้คิดว่าใส่ไว้ในกระปุกก็ดีนะ1กันความชื้นนะคะ2กันแมลงนะแต่ว่านี้ก็ไม่เคยเห็นสักทีนะคะพวกแมลงในห้องใต้ดินบ้านเรานะแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่เราอยู่บ้านเช่าอ่ะโอ้โหเยอะมากอ่ะทั้งแมลงทั้งแมงมุมไม่รู้อะไรนักหนานะแต่ว่าที่นี่เนี่ยโอเคนิดนึงสิ่งของที่เนี่ยใส่กระปุกไว้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกน้ำตาลแป้งแล้วก็พวกที่จะชื้นได้ง่ายนะคะเกลืออะไรอย่างนี้นะนี่ก็เลยจะใส่กระปุกไว้ในลังนะคือใหญ่มากเลยนะถ้าใครสังเกตเห็นนะคะก็จะเห็นอยู่ในคลิปนะจะมีคลิปหนึ่งที่นิดโพสต์ไว้ตอนที่นิดไปซื้อของแล้วก็ตุนอาหารนะคะตุนเสบียงนะนิดได้พาลงไปดูแบบหนึ่งนะคะ
ครั้งนี้สามีนิกก็เลยจะไปซื้อชั้นวางของให้ไม่ใหญ่มากประมาณสักข้อศอกนึงนะสำหรับตัวชั้นนะคะความกว้างแต่ความสูงเนี่ยก็ประมาณ6ช่องนะวางของได้6ช่องนะคะจะกินเหรอเล่นอ่ะดูอยู่นั่นแหละผมมาเตะฟาชิมีฟ้าเว้ยแฟนฟาชิจะไหนไปมั้ยเนี่ยกูเดี๋ยวทำไมที่แฟนมาคอมเมนต์กินเหรอ This is mit Kräuter und das ist die Kinder Das ist Kinder? Oh. Achso, das ist übel. Ja. โซ่อะไรอิ่มแล้วหรกินเร็วจังเลยฟิงเกอร์แบกกูมึงมันลูบขาโอ้ยสุดฟิกกินได้ชั่งชั่งได้ไม่ซาเลยสิไม่กินกันสองคนอีกแล้วนะนี่ขนาดเด็กๆยังเล็กอยู่นะถ้าวันหนึ่งเด็กๆโตขึ้นอ่ะสงสัยถ้ากินกันสองคนอย่างเงี้ยยาวอิมาสไปอ่ะทีเชื่อฟัวยิ่งสิ่งที่คินดาสุคลายน็อกอุนเวอิสต์อิมาโน่ซุซอยอุนอีกวันวินเวอิสต์โตอัลซินเอาอิมาโน่ซุซอยWas noch? Gehen wir auch noch einkaufen? Was zu kaufen? Im Kühlschrank ist leer wie nichts da drin. Nee. Was musst du dann? Du hast mir kein Geld. Hallo. Hast du gehört? Alle gehört? Das zahlst du gerne. Nicht mehr mit Tang.อะไรชวนสามีไปซื้อของคือซื้อของทำบ้านเสร็จก็แวะซื้อของเข้าบ้านด้วยเลยสามีเนี่ยบอกไม่มีตังค์เธอจ่ายนะนิดก็บอกฉันก็ไม่มีตังค์เธอจ่ายนะอย่างนี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวนี้ขอเก็บของก่อนเลยนะคะเราอิ่มกันแล้วนะ
ถ้ายังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กำลังใจพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ